ตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหผลผลิตแลดิส21วันดูตัวนี้นะคะโอ้โหเหมือนกับซื้อในห้างเลยอร่อยมากต้องขึ้นมาดูจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไอจะพาพี่น้องมาดูแลดิส3อาทิตย์นะจ้าเนาะอันนี้ก็คือไอปลูกใหม่ด้วยจ้าเด้อแบบออร์แกนิกเนาะก็จะมีแมลงกัดเนาะแต่อาจจะบอกว่ารอบนี้ใบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่สิ่งที่ไอภูมิใจมากคือหัวของแลดิสจ้ะรอบนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนี่คือ3อาทิตย์นะคะ21วันจ้ะ21 22วันเนาะโดยประมาณนี้นี่บางคนก็สิถามว่าเอ้ามันคือแบบใหญ่บ่ซ้ำกันคืออันที่ยังบ่มีหัวในเราไปนี่คืออันที่ไอแซมเนาะแซมเข้าไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือไอปลูกแบบคือเป็นใหญ่เป็นไผ่ไอปลูกแบบว่าพร้อมกันหลายๆเนาะแล้วก็อันใดที่แบบถึกท่ากัดไอก็แซมเนาะวันนี้อาจจะมาถอนให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะแต่อาจจะบอกว่าไอภูมิใจภูมิใจเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวจะถอนให้ดูเนาะว่าหัวมันสิใหญ่ประมาณไหนนี่พี่น้องโอ้ยภูมิใจที่สุดในทวีปแล้วอันนี้เป็นพันกลมเนาะแต่วันนี้อาจจะถอนไปแค่10หัวเนาะเพราะว่าเฮากินมาหมดอยู่แล้วมาดูตัวนี้นะคะโอ้โหเหมือนกับซื้อในห้างเลยถือว่าประสบผลสำเร็จเด้อพี่น้องไอ้คิดว่าเนาะหัวใหญ่เติบเลยนี่ด่ะตัวนี้ค่ะมาดูตัวนี้เนาะอันนี้ก็ได้อยู่ก็มีท่ากินบ้างแต่ก็ไม่เยอะถอนตัวนี้ค่ะถอนตัวนี้ดูเฮ้ยสีแบบสะใจมากเลยอะเลดิสรอบนี้ถึกใจด้วยจ้าเด้อตัวนี้ค่ะดูตัวนี้ค่ะโอ้โหนี่พี่น้องจ้าอันนี้คือ21วันเองนะคะถือว่าโอเคที่ไอ้ฝ้าถอนนะตั้งแต่ว่าจะเอาไว้1เดือนใช่ไหมแต่ต้องถอนก่อนเพราะว่าไอ้มีศัตรูเขาจะเอาไปกินก่อนเนาะเราก็เลยจำเป็นต้องจัดการอันที่หัวโตๆนี่ค่ะอุ้ยอันนี้หัวแตกแล้วนะคะไปตีเจ้าคือหัวแตกไปหาหมอแล้วบ่เอ้าวันนี้คุยกับแลดิสวาดเมื่อยคือถึกปาดหลายแท้พี่น้องมึงนี่สี่ห้าหกแล้วนี่แบบหัวใหญ่มากเลยค่ะนี่เนาะเลดิสนี่เป็นอะไรที่ปลูกง่ายมาก20-21วันแรกๆไอ้ว่าอาจจะไม่เอาลงผักอะไรแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ค่ะเที่ยวไปเที่ยวแต่ด้วยความที่แบบว่า20-21วันสามารถกินได้ไอ้ก็เลยเอาลงอีกค่ะมึงนี่ประสบความสำเร็จที่สุดรอบนี้นะคะ7แล้วเอามาถอนตัวนี้โอ้ยตัวนี้ยังไม่ใหญ่เนาะก็ได้อยู่นะอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ไอถอนเพราะว่าที่นิ่มเพิ่นหนาวจ้ะมันหนาวอาทิตย์ก่อนแบบยังห่อนๆอยู่หมดหรือยังหัวใหญ่ๆอันนี้ล่ะใหญ่ไหมไอมักเบิ่งจ้ะปานเบิ่งเห็ดเพาะมาเขี่ยเบิ่งคู่มือเก็บไว้เนาะนี่คือผลผลิตแลดิส21วันบอกได้คำเดียวว่าเกินแบบว่าที่เขาตั้งไว้พี่น้องเกินจริงๆนะเพราะว่าคือไอ้บอกรอบก่อนไอ้หวานเนาะไอ้หวานแล้วทีนี้นะหัวมันติดกันหัวมันไม่โตใบเหลืองรอบนี้ใบไม่เหลืองเพราะว่าไอ้ลดโปรตีนจากไข่แล้วก็ลดนมสดด้วยนะลดหลายๆอย่างจ้ะลองเบิ่งเนาะพอไอ้ไปเบิ่งใน YouTube อ่ะนะนี่ค่ะถือว่าโอเคมากรอบนี้หัวเบลเริ่มค่ะหัวใหญ่หัวสวยด้วยแดงด้วยทั้งที่ทำไม่ได้ใส่สารเคมีมันแดงโอ้ฉันดีใจแลดิสจากสวนของ KPP เนาะให้เบิ่งใกล้ๆเลยอันนี้ก็เห็นว่านี่ท่ากินจ้ะท่ากินเพิ่นนี่ก็เริ่มใหญ่แล้วไอซิมักเบิ่งโอ้ยอันนี้ก็นี่เห็นป่ะที่ถ้าสมมติว่าเฮาปลูกแบ
อันนี้1วันมื้อลืนอีกปลูกอีก1ล็อตเทื่อละ10ซาวกกไปนี้เฮาก็จะได้กินแบบว่าบ่เสมอกันอันนี้คือพ่อใหญ่เพิ่นบอกอายเนาะเพิ่นบอกว่าอย่าปลูกแบบว่า1วันเยอะๆเพราะว่าถ้ากินไม่หมดอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็แก่เพราะว่าถ้าแลดินนี่ถ้ากินเกินที่30 40มื้อนี่มันจะหึนแล้วมันจะหึนมันมีความหึนแล้วเนาะหึนนี่ก็คือขื่นนะคะนี่ก็เก็บไว้รอบต่อไปเนาะตามนี่นี่มันก็สิใหญ่พวกนี้มันก็จะใหญ่เราก็จะได้กินปิดไว้ค่ะส่วนสีของแลดินเธอสวยมากดูสิอันนี้ก็จะเห็นว่านี่21วันยังหัวแตกแล้วหัวเริ่มร้าวก็คือพอดีเก็บกินเมื่อนี่ล่ะนี่เนาะการปลูกอย่างนี้ก็อยู่ที่ดินนะจ๊ะดินนี่คือตัวสำคัญในการปลูกเลยจะให้ดูเนาะอันนี้คืออันรอบก่อนเนาะรอบก่อนที่ไอ้ปลูกแล้วก็ไอ้เอามาแยกอันนี้เกือบจะ40วันมันสิขื่นนะจ๊ะมันสิบ่แซ่บเพราะว่าอย่างเห็นบ่นี่มันยาวแล้วก็ต้องถอนออกมาถอนเนาะถ้าไปคั่นส้มนี่แซ่บๆได้ใบมันนี่อันนี้คือรอบแรกเป็นพันธุ์ตัวนี้จ้ะแลดิสนี่มีหลายสายพันธุ์มากมีหัวแหลมหัวยาวหัวขาวหัวสีแดงหมดคืออันเมื่อกี้นี่นี่เราก็ต้องถอนแล้วก็มีหลายคนเพิ่นเม่นบอกอ้ายว่ามันไม่ค่อยลงหัวบางอันก็บ่ลงเลยจ้ะอันนี้ก็โตแต่ตัวจ้ะโตแต่ตัวหัวใจไม่โตนะคะเนี่ยแล้วก็เก็บไว้แบบนี้แหละเก็บไว้เอาดอกมันเนาะเมื่อมันโตแล้วก็ไม่ต้องโตอันนี้คือปลูกลงกระถางเนาะผสมดินนะจ๊ะตัวนี้ผสมดินก็พอโอเคอยู่มีโตบ้างไม่โตบ้างปลูกพร้อมกันนะจ๊ะปลูกพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะถอนต้นนี้ออกมาอุ้ยนี่สวยอ่ะอุ้ยไอ้มักมาเบิ่งแลดิสมีความสุขไม่อย่าเบิ่งปลูกพร้อมกันจ้ะหัวไม่เสมอกันอันนี้ดินตัวนี้ไม่โอเคดินตัวนี้ไม่โอเคบ่ได้กินปลูกพร้อมกันไม่มีลงหัวเลยบ่ได้จ้ะไอคิดว่าแลดิสนี่เพิ่นมักน้ำได้น้ำดีๆในหัวใหญ่ขนาดเลยอันนี้เป็นสลัดนี่ไอรสนมสดกรอบอร่อยมากอร่อยจริงๆอยากพรีเซนต์จ้ะส่วนนี้ก็คือส่วนเรียนรู้เนาะเป็นการเรียนรู้เพราะว่าความที่ไอบ่ได้รู้เรื่องการปลูกนั่นปลูกนี่เลยอันนี้ก็คือรอบก่อนนี่เหลืองมากแล้วนะกกอันนี้นะเหลืองแล้วแล้วไอ้ก็กระปูนะปูที่ไอ้ไปหามาไอ้ตำพอมีคนบอกมาแล้วไอ้ก็มาฮดแล้วมันก็โตขึ้นแบบพี่น้องจากคลิปก่อนค่ะน้องมึงนี่แล้วก็ไม่มีเพี้ยใบก็เขียวมึงนี่โดกขนาดใน1ต้นนะคะมึงตัวนี้มันมึงนี่คือเขียวขึ้นแบบทันตาเห็นตัวพุ่นพร้อมจ้ะพริกจ้ะเดี๋ยวจะขยายแล้วเพราะว่าเอาไปเบิ่งเขาบอกว่าให้มันขึ้นเป็น4ใบค่อยขยายพริกหวานได้นี่อันนั้นเป็นมันสะปะหลังเนาะอันนี้เป็นสลัดจ้ะสลัดตัวนี้ไอ้ยังไม่เก็บกินตัวไอ้มาขยายเนาะไอ้ก็ยังไม่เก็บกินเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหางแต่ตัวนี้ไอ้เก็บบ้างแล้วเพราะว่ามันถี่เนาะแล้วมันก็แซ่บจะพี่น้องเบิ่งความกรอบเดี๋ยวอาซิเดตให้เบิ่งเด้อความกรอบของสลัดอยากพรีเซนต์ค่ะนี่เห็นบ่นี่จะเป็นเลดิส4วันจ้ะ 4-5 วันนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้เลดิส3วันอาจจะไม่ปลูกเวลาเดียวกันจ้ะเพราะว่าคือพยานบอกว่าเดี๋ยวเธอก็กินไม่ทันนี่แหละการปลูกผักสารแหน่นี่จากที่เริ่มเขียวเริ่มเหลืองก็กลับมาเขียวแล้วค่ะกลับมาเขียวเพราะว่าคือไอ้บอกเนาะค่อยๆบำรุงไปตรงนี้ไอ้ปลูกหอมป้อมยังไม่เกิดอันนี้คิดว่าประมาณ10วันจ้ะ10วันเนาะเอามาปลูกตรงนี้ไอ้ก็ออกมาแล้วจ้ะออกมาเลยเอาดินตัวนี้เอามาผสมกับดินพวกนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดินปลูกดอกไม้แล้วมาปลูกผักตัวนี้มันเหลืองจ้ะเพราะว่าเขาผสมมาเนาะนี่ก็คือโตขึ้นแล้วก็เขียวสวยงามมากแครอทอาจจะไม่หวังกินหัวมันนะเพราะว่ามันเกิดให้อาจกระบุนหัวแล้วไอ้ก็คิดว่ามันสมควรจะได้กินหัวแล้วเพราะมันจะ2เดือนแล้วจ้ะเดือนกว่า40วันแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะหรือว่าต้องรอไอ้ก็ต้องทาเบิ่งมันจ้ะเนาะว่ามันเป็นอะไรนี่ก็เป็นหอมป้อมจ้ะหอมป้อมเกิดแล้วนี่หอมป้อมตรงใดดินว่างนี่ไอ้แซมอย่างเดียวจ้ะอันนี้เป็นผักชีจังมาแต่ใสสงสัยมาจากแครอทอั
ไอก็บลูสัตว์ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันจ้ะสลัดอินทรีสวยเหมือนกันดูใบซะก่อนอันนี้คือปลากินนะจ๊ะปลากินสลัดจากผักของไอปกติปลาเพิ่นสิบ่กินสลัดถือว่าโอเคมากแลดิสนี่เห็นบ่รอบนี่คือ40มื้อเฮาบ่ได้ทอนแข็งแล้วอันนี้คือ21วันตัวนี้เลิศมากอันนี้เป็นหอมที่ไอปลูกจากไอเอาหัวหอมไปผ่าเป็น4 1หัวได้4อันเนาะมันเกิด3อีก1อันถูกเอาทากินออกอันนี้แล้วจ้ะออกดอกแล้วอีก1ต้นอุ้ยไอภูมิใจเด้อเรียนรู้ไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้ที่ให้ดูเนาะรอบก่อนยังบ่ได้ขูดให้เบิ่งเลยไอ้ขูดกว่าเฮ็ดพอจ้ะมาซ้อมเบิ่งคือกันเด้ไอ้เป็นคนที่หาหอยมื้อนี้ก็ชอบหาหอยตลับหอยแมงภู่แบบนี้มันก็จะแบบง่ายเกินไปเก็บๆเอาปลูกผักเหมือนกันอาจจะเป็นคนปลูกที่ชอบปลูกสิ่งที่มีหัวก็คือใต้ดินมันแนมบ่เห็นอ่ะนะพี่น้องสลัดแบบนี้ก็คือก็ปลูกก็คือกินนั่นแหละกินคือกันแต่พวกแรดดี้พวกหัวไชเท้าพวกมันฝรั่งอันนี้คือเฮาบ่เห็นมันเนาะมันได้ลุ้นอ่ะนะนี่คือเดี๋ยวจะให้เบิ่งไอ้คิดว่าประมาณเกือบจะ3เดือนแล้วนะเดี๋ยวไอ้ก็ขูดแล้วก็ไปเฮ็ดกินให้พ่อใหญ่กินนําเพราะว่าปลาเพิ่นมากินเบบี้แครอทเอ้ยไม่ใช่เบบี้แครอทเบบี้โปเตโต้สิทอดให้เบิ่งเด้อนี่คือมันฝรั่งมันเป็นมันฝรั่งหัวแดงนะคะมันฝรั่งผลผลิตของ KPP Channel นะคะนี่ค่ะทอนไปนี่นี่คือมันฝรั่งถ้าไม่90ก็ประมาณ80วันเนาะแล้วก็รอบนี้ปลูกแบบไม่ได้เรียนรู้มาแล้วก็ตัดแล้วก็มาลงดินแล้วไม่ได้เอาลงลึกค่ะมันก็เลยผลผลิตไม่ค่อยเยอะนี่สิถอนไปสิดึงออกไปนี่น้องบ่ถอนแล้วก็จะไปเฮ็ดกินให้พ่อใหญ่นี่ค่ะโอ้ยพอดี2ผมไว้บ่อยากลกเดี๋ยวก็จังลกอ่ะล่ะแต่ยังบ่ฮอดเวลาโทษนี่ค่ะนี่นะคะนี่เป็นมันฝรั่งจากสวนของ KPP จ้ะนี่เห็ดเพาะพ่อใหญ่เพิ่นมากินแบบนี้จ้ะเป็นไปน้อย6อันนี้ค่ะเบบี้โปเตโต้เดี๋ยวก่อนเดินทางไอ้ก็จะถอนเนาะแต่ตอนนี้คือถอนเท่าไรแล้วนี่ไอ้ดีใจจ้ะดีใจเพราะว่าความที่เราไม่เคยปลูกเนาะแล้วมันเป็นความสุขไอ้มาเบิ่งทุกเช้ามีความสุขหลายนี่อีก1หัวไอ้ลงทุนแค่2ยูโรด้วยจ้ะ2ยูโรได้แบบสำนีมันก็โอเคที่สุดป๊าตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหว้าวตื่นเต้นกับทุกเรื่องซะจริงๆโอ้โหใหญ่หัวดึงไปค่ะนี่มือไอ้ถือหอยปาดอันนี้ยังไม่ใหญ่แต่ก็โอเคเนาะได้อยู่แล้วเจาะทรัพย์สมบัติของอายค่ะนี่มันฝรั่งโอ้ยตรงนี้ใหญ่ยับถ้าโลกแบบนี้แบบว่าถ้าอันน้อยๆแบบนี้เขาก็ต้องถิ่มแบบนี้เขาก็คือเอาแต่อันโตๆเนาะแต่มันไม่มีใครแบบนี้หรอกจ้ะเฉพาะอายเพาะเห็ดเพาะอันนี้คือเห็ดเพาะแต่เคิร์บเห็นปะเขี่ยจ้ะเคียนี่ไอ้ใส่ลุยกับทุกอย่างจริงๆพอกินแล้วแป๊บเดียวนี่ค่ะเห็ดเพาะหัวผู้ใหญ่ปานใดแต่ก็โอเคเนาะอาจจะถอนตัวนี้เนาะมันล่มแล้วจ้ะจะถอนดูเนาะ
ว่าในหนึ่งก๊กนี่ก๊กหนึ่งนี่มันสิมีจักหัวก็มีหัวเดียวจ้ะมีหัวเดียวกับหัวน้อยถือว่าโอเคนะตัวนี้ก็หัวใหญ่นะหัวใหญ่อยู่นะอุ้ยนี่หืออุ้ยนี่แก่แล้วนะนี่ปอสิเอา6-7อันอุ้ยมันอุ้ยนี่หลุดออกเลยอ่ะเอาน้อยอยู่ถอนก่อนเด้อมีไหมนี่ค่ะนี่หวยพอดีกินตัวนี้น้อยโปรดเอาตัวนี้เนาะอันนี้ก็แกะออกมาแล้วเอามาจะถอนให้ดูอีกว่าตัวนี้มันจะมีไหม1 2 3อุ้ย1นี่เห็นป่ะที่ไอไม่อยากถอนเพราะว่าอันนี้คือที่ไอปลูกแบบนี้เนาะนี่ค่ะไอปลูกจากตัวนี้ไอฝานมาประมาณ4หัวเห็นป่ะถ้าเอาถอนมันก็ยังจะโตขึ้นอีกเนาะนี่ค่ะ1หัว2หัวพอแล้วมันจะมันดึงออกเลยดีกว่านี่ค่ะเกิดจากสิ่งนี้แหละน้องไอว่าไอสิพอแล้วไอมากบอันที่ไอลกไปมาเจอตัวนี้ไปขอลกซะเถอะเนาะขอนี่อื้อหือนี่ตัวนี้พอแล้วจ้ะทอดใส่ไข่ให้ป้านี่ใหญ่มากไข่ฮาทอดไข่จากมันฝรั่งในสวนของเราราดชีสเป็นเมนูของป้าเนาะค่ะเนาะป้าเพิ่นมักกินเมนูนี้ค่ะ This is potato omelette made from potatoes from our garden new potatoes very deliciousand cooked perfectly, typical French potato omelette. Mmm. Aroma. Excellent. Thank you, my dear. Aroma? Perfect. Okay, ka. Bye-bye. Bye-bye. I'll show you again. Cheers. Yeah. Cheers. Cheers.